ศึกเกียรติเพชรบวก10หนุ่มน้อยครับที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับอังคารที่23สิงหาคม2559โดยโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรร่วมกับหนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่ครับเก็บยอดได้ 621,940 บาทต่างชาติ90คนครับมาดูมวยแห่งอนาคต3เอกราวีมวยไทยพบกับโชคกุลชรกสกุลเชื้อกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้กรรมการอนันต์เปี่ยมสุคนครับชกกันในพิกัดน้ำหนัก103ปอนด์ครับแข้งขวาครับ3เอกนี่ครับโอ้มีเจาะล่างแล้วก็ขึ้นบนครับแข้งขวาครับแข้งขวาครับแหมซ้ายนี่วืดครับโชคกุลชรปล่อยตัวยกที่3มานะครับตลาดหลักทรัพย์โชคกุลชรต่อ 5-4 ครับพยายามเน้นไปที่แข้งขวานะครับ3เอกเนี่ยครับแม่แข้งขวาโดนเตะเอียงไปเหมือนกันครับโชคกุลชรก็เป็นนัดเรียกน้ำย่อยแหละครับก่อนที่โปรโมเตอร์ชุมเกียรติเพชรแล้วก็หนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่จะร่วมกันอีกครั้งนึงจัดศึกลุมพินีแชมเปี้ยนเกลือไกลครับ2กันยายนแข้งซ้ายโชคกุลชรพยายามดักด้วยซ้ายนะครับซ้ายกับขวาครับเนี่ยครับขวาไปซ้ายคืนทีมหมัดซ้ายครับถีบซ้ายไว้ทีมหมัดซ้ายครับเจอแข้งขวาของ3เอก3เอกแข้งขวาครับโชคกุลชรโต้ด้วยซ้ายขยับเข้าหาครับถีบไว้ดูชกแบบเกร็งๆทั้งคู่ครับง้างรอปลวกหมัดซ้ายอยู่แล้วครับถีบซ้ายไว้โชคกุลชรโอ้แข้งซ้ายสวยครับต้องต่อเนื่องครับวางซ้ายอีกทีนึงแล้วก็หมดยกที่3ครับเตะส่งเข้ามุมไปเลยครับมีมองหน้ากันเล็กน้อยครับฝากไว้ก่อนฝากไว้ก่อนก็เรื่องของตลาดหลักทรัพย์นะครับหมด3ขึ้น4อยู่ที่3เอกครับพลิกมาต่อ 5-4 ครับนี่แหละครับมวยสนุกพลิกไปพลิกมาสาดแข้งยาวๆครับขวาเจอซ้ายครับขวาเจอซ้ายก็ทรงเดิมนะครับ3เอกเปิดเกมครับเนี่ยครับโชคกุลชรก็พยายามโต้คืนด้วยเจอแข้งขวานี่เอียงเลยครับ3ทางด้านของโชคกุลชรขวาอีกแล้วครับ3เอกแม่ขยันออกจริงๆครับท้าดวลชวนแรกครับโชคกุลชรจิ้มหมัดซ้ายระวางซ้ายมา2แข้งครับคือขอให้เตะครับโดนทั้งคู่ครับเพราะว่าสืบเท้าเข้าไปนี่ลึกคอครับแข้งขวานี่ครับจิ้มหมัดซ้ายระวางแข้งซ้ายตามครับกระแทกหมัดขวาเจอแข้งคืนด้วยแข้งต่างชาติชอบครับแบบนี้ครับสาดอาวุธยาวๆกันแบบนี้ต่างชาติชอบคนไทยก็ชอบครับแข้งซ้ายครับโชคกุลชรหมัดมาคืนด้วยแข้งทันกันอยู่ครับมึงทีกูทีแหละครับนี่ครับเอาละครับมาหลายทีเดียวครับทางด้านของโชคกุลชรครับแทงไม่ได้ก็ขวางไว้ก่อนขยับเข้าหาเจอแข้งขวาครับแข้งขวาของ3เอกต่อสายหลุดครับเจอขวาไปอีกทีซ้ายมาครับโชคกุลชรทีบิกขยับระวังซ้ายครับโอ้ก็คู่ที่ใกล้เคียงนะครับคุณผู้ชมแข้งซ้ายมาครับทางด้านของ3เอกเปิดเกมตลอดครับเจอซ้ายของโชคกุลชรครับแข้งขวาสวยครับแต่ว่าโชคกุลชรก็คืนด้วยซ้ายโอ้โหมา2แข้งเลยครับทีบอีก1ไม่ครับเสียบซ้ายแล้วก็คาอู้กระทุ้งซ้ายครับยัดไส้ยัดไส้ยัดไส้กรรมการอนันต์ครับแยกออกมาครับมีได้มีเสียครับแข้งขวาของ3เอกก็ทำได้ดีจะว่าไปแล้วมวยคู่นี้ก็ตัดสินยากนะครับ
อาวุธมันทันกันใกล้เคียงเหลือเกินครับกรรมการอนันต์แยกออกมาครับถีบซ้ายไว้ครับโชคกุญชรรอดักหมัดซ้ายครับก็ถือว่าออกได้ดีเลยนะครับทางด้านของโชคกุญชรก็แต่ว่าก็อย่างว่าแหละครับแกทรงถอยเยอะไปหน่อยครับไม่มีช็อตที่จะกระทำคู่ต่อสู้เดินทำคู่ต่อสู้เลยครับเนี่ยครับวางแข้งซ้ายแล้วก็ถอยครับเตะได้ถอยเตะได้ถอยหมดยก4ครับจิ้วจ้าวแล้วครับถึงเงินเหลือเกินครับตลาดหลักทรัพย์ในยกนี้นะครับก็อยู่ที่ทางด้านของเจ้า3เอกครับต่อ3-2ครับเดินบ้างนะครับโชคกุญชรจะถอยทั้ง5ยกก็ไกลอยู่ครับโอ้โหแข้งซ้ายเจอขวาในตีได้ไม่ได้ตีได้ไหมพยายามเด้งตีซ้ายเสียบขวามาครับวางขวาครับเจอซ้ายโต้หมัดไม่ชุดใหญ่เลยครับเอาตีเข่าซ้ายเจอเข่าขวาของ3เอกโชคกุญชรซ้ายครับ3เอกมาซ้ายกระทุ้งขวาซ้ายโชคกุญชรก็ตีซ้ายครับโชคกุญชรเอาหัวทิ่มแล้ววางแข้งซ้ายตามครับออกมาถอยเลยครับออกมาถอยแล้วครับโชคบุญชรครับหลังจากที่เปิดเกมชนอยู่ชุดใหญ่ๆเลยครับแข้งขวาครับ3เอกเจอเข่าขวาของโชคกุญชรครับเอาล่ะครับ3เอกก็มั่นใจครับไม่เข้าแล้วครับเข้าไหมเข้าขยับเข้าหาครับ3เอกก็เข้าแบบมีทรงนะครับเกมค่อนข้างจะกดดันครับใส่แข้งขวาครับ3เอกถอยเลยครับถีบขวาไว้แขนซ้ายของโชคกุญชรครับเจ้าคืนนะครับทางด้านของโชคกุญชรนะครับอ้าวซ้ายแล้วก็พอครับหมดยกสุดท้ายครับไปทางไหนครับคุณผู้ชมครับคะแนนออกมาไม่เอกฉันท์นะครับ2-1เสียงครับกรรมการชูมือไปที่โชคกุญชรกสกุลเชื้อครับชนะไปไม่เอกฉันท์2-1เสียงครับ4-9-48จากสุภาพบุญรอดให้แพ้นะครับส่วนคนให้โชคกุญชรชนะก็มีพัฒน์สารยุงทองแล้วก็วิสุทธิ์ยิ่งอุปการครับให้โชคกุญชรชนะ4-9-48